เจ็บปากมีวิธีทำอย่างไรให้หายแล้วไม่กลับมาเป็นอีกวันนี้นะมีข้อมูลดีๆนะสำหรับให้ท่านนะมาตามมาตามมามาดูเลยการเจ็บปากนะคุณสังเกตหรือเปล่าหลายท่านนะเจ็บปากเนาะหูเดี๋ยวเจ็บตรงกระพุ้งแก้มเดี๋ยวเจ็บตรงลิ้นหรือบางท่านเนาะเป็นหายเป็นทั้งปีเลยมันสร้างความแบบหมุดหงิดหรือเป็นอุปสรรคสำคัญในการกินอาหารไม่ว่าจะกินเผ็ดเป็นกินเปรี้ยวมันกินไม่ได้หมดเลยเนี่ยวันนี้มีวิธีมาบอกพวกท่านนะสิ่งที่ท่านต้องมีก็คือนี้หอมแดงค่ะหอมแดงเนาะวิธีการทำง่ายนิดเดียวนะน้ำหอมแดงเนี่ยประมาณ 3-5 หัวอย่างนี้นะนำออกมาเลยเมื่อนำออกมาได้แล้วนะมาหั่นค่ะหั่นออกมาหอมแดงก็แล้วแต่ท่านเนาะจะหั่นแบบปอกเปลือกเกลี้ยงหรือไม่เกลี้ยงแล้วแต่ได้หมดค่ะหลังจากนั้นนะแนะนำให้ซอยหน่อยเนาะอย่างน้อยๆจาก 3-5 หัวเนาะ3หัวก็ได้ที่สำคัญสุดๆใส่ไปต้มกับน้ำประมาณ1แก้วแก้วเดียวพอเนาะนะ1แก้วใส่ไปต้มพร้อมกันเลยเมื่อเดือดแล้วเดือดแล้วปล่อยทิ้งไว้ดีไฟเนาะทิ้งไว้ 3-5 นาทีจะได้น้ำสีเหลืองๆเข้มๆอย่างนี้นี่ที่อาจจะยังไม่เข้มดีเนาะปล่อยให้เย็นค่ะหลังจากเย็นแล้วทำอย่างไรทำอย่างไรมาดูเมื่อเย็นแล้วท่านนำมาคั่วปากเขาคุกคั่วปากทิ้งไปวันหนึ่งทำหลายครั้งหน่อยนะปัญหาเรื่องเจ็บปากของคุณนะคุณทำแบบนี้ต่อเนื่องไปไม่เกินนะไม่เกินครึ่งเดือนนะอาการเจ็บปากของท่านนะมันจะหายไปแล้วที่สำคัญสุดๆมันจะไม่กลับมาไม่กลับมาเป็นแบบถึงแม้มันจะกลับมามันก็ใช้เวลานานมากนี่แหละคือข้อมูลที่แนะนำให้กับคุณทั้งหลายสำหรับหลายท่านที่อยู่กับบ้านเนาะทำเลยดูแลตัวเองดูแลสุขภาพแต่ตอนนี้ก่อนที่แบบว่าก่อนที่คุณจะมีปัญหาเลื้อนลังแล้วมันรักษายากนะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องหนึ่งแล้วนะปัญหาเรื่องสุขภาพนะโดยเฉพาะนะช่องท้องเนี่ยที่หมอพูดเรื่อยมันมีความสำคัญสุดๆนะโดยเฉพาะทีนี้หมอพูดถึงปวดกระเพาะอีกไหมปวดกระเพาะหรือปวดท้องปวดลำไส้โดยเฉพาะนะขยันปวดตอนกลางคืนคุณรู้หรือไม่อาการพวกนี้นะคุณต้องรีบดูแลนะอย่าปล่อยให้มันเลื้อนลังไปนะถ้ามันเลื้อนลังไปอาการพวกนี้เป็นทำให้คุณเป็นโรคร้ายได้นะพี่หมอมีหลายคนมากให้พี่หมอให้คำแนะนำปรึกษาก็หายได้ดีนะคำถามอยากจะถามพวกคุณว่าได้ดูแลมันเนิ่นนานแล้วเนี่ยอยากหายแล้วหรือยังอยากหายแล้วหรือยังถ้าอยากหายแล้วโทรเข้ามา0972894916ข้อดีนะที่คุณโทรเข้ามาให้พี่หมอเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำข้อดีสุดๆเลยคือ1คุณมีปัญหาอะไรแล้วแต่นะคุณสามารถโทรมาปรึกษาหารือได้ตลอดนี่คือข้อดีนะข้อ2ก็คือประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายหัวใจสำคัญสุดคือตรงนี้ทำให้คุณหายจากอาการดังกล่าวนี่คือหัวใจสุดๆไม่มีใครหรอกนะเสียเงินเสียทองไปแล้วไม่อยากหายทำให้คุณหายอยู่ในงบประมาณเบ็ดเสร็จอยู่ที่ 6,500 บาทคำถามก็อยากจะถามคุณว่าคุณอยากจะหายหรืออยากจะมีอาการกลับมาสดใสล่าเริงเบื่อเซ็งกับอาการที่เคยเป็นมาแต่ก่อนแล้วหรือยังถ้าอยากหายแล้วก็โทรเข้ามา0972894916เบนพัชระค่ะ